ผู้ชมหน่อยได้ไหมแบบมันไม่เกี่ยวใช่ไหมมันจะเป็นทูบคือนี่แล้วแต่ศรัทธาคนเมื่อก่อนนะคนจะไหว้กันหลายแบบนะครับผมบางคนเขาใช้ทูบนะครับบางคนเขาใช้น้ำผึ้งไหว้พระนะครับผมก็ตรงว่าไม่ใช่แอบลบนะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะจับแบบค่อนข้างไวนิดนึงเนาะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผีใบหวยนะครับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่2แล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามีพิธีกรร่วมด้วยนะครับผมก็คือคุณโฟกทูดูลิสนะครับผมขอต้อนรับเข้ารายการเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเลขเด็ดเลขดังได้จากรายการนี้รายการเดียวนะฮะวันนี้เราอยู่ที่วัดไหนนะครับผมวัดสุทธารามนะครับผมวันนี้อาจารย์กิ๊วพามาเที่ยวกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราจะมาพามาเที่ยวแล้วก็มาสักการะนะครับที่นี่มีความเชื่อแล้วก็มีความเชื่อและความศรัทธานะคนเนี่ยมาขอเลขที่นี่เยอะมากนะครับผมส่วนใหญ่ไหมครับถูกแต่ถูกส่วนใหญ่มีคนมาถูกรางวัลแล้วก็มีคนมาแก้บนด้วยนะครับผมจริงท่านผู้ชมผมเพิ่งมาครั้งแรกฮะก็คือว่าด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาชมคือคนเยอะมากคือวัดเนี่ยถ้าเอาจริงถ้าคนไม่รู้จักผมมาแบบเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมผมรู้สึกว่าวัดแบบเขาอยู่ในซอยนะแบบรูปวัดเล็กๆแต่ว่าแบบคนมากราบไหว้เยอะมากนะครับท่านผู้ชมกิจกรรมของเราวันนี้มีอะไรบ้างครับก็อาจารย์คิวมีอะไรบ้างวันนี้หาเลขแล้วก็จุดประทัดครับผมหาเลขแล้วก็จุดประทัดนะครับผมก็เราพาไปชมบรรยากาศในวัดรอบๆก่อนดีกว่าเนาะไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมตรงนี้จะมีหลักๆนี่ก็คือ5จุดนะครับผมก็จะมีไหว้พระทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นด้านบนเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์นะชั้น2เป็นพิพิธภัณฑ์อาจารย์ยืนถามนิดนึงครับเราต้องเริ่มไหว้ยังไงก่อนเดี๋ยววิธีการไหว้เราต้องไหว้ยังไงเพราะว่าแรกเราจะไปไหว้ต่อแถวตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคนต่อแถวเยอะมากโอเคตอนนี้เราก็ให้ทีมงานเราต่อแถวกันแล้วนะครับผมจุดแรกที่เราจะไปนี่ก็คือตรงนี้เลยครับผมไปไหว้พระขอพรก่อนครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์กิวของเรานะแนะนำนะวิธีการไหว้นะผมมีหัวจะให้คนมาปั่นกิวทำไมเราถึงไม่ใช้ทูบอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเราสำหรับผมนะผมเนี่ยไปไหว้ที่ไหนเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้ทูบเลยเหรอบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมแบบมันไม่เกี่ยวใช่ไหมมันจะเป็นทูบคือนี่แล้วแต่ศรัทธาคนเมื่อก่อนนะคนจะไหว้กันหลายแบบนะครับผมบางคนเขาใช้ทูบนะครับบางคนเขาใช้น้ำผึ้งไหว้พระนะครับผมเพื่อที่ให้ควันเนี่ยน้อยนะครับผมคนจะแสบตาแต่ของเราเนี่ยเรามาถ่ายรายการแสดงว่าอยู่ที่อยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจโอเคไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาของบุคคลนะครับผมใช่ครับแต่ยืนแนะนำครับผมไม่ตอบเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้เลยครับผมการที่เราต้องแบบอธิษฐานอะไรตามเราอ่านตามนั้นได้เลยใช่ไหมครับครับผมเราก็พูดชื่อนามสกุลตัวเองที่อยู่บ้านเลขที่ที่เราอยู่อาศัยนะครับผมแล้วก็บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ว่าวันนี้เนี่ยลูกจะมาขอโชคลาภนะครับครับผมมาขอให้ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและการเงินนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูในเพจของเราเนี่ยให้มีโชคมีลาภติดกลับไปด้วยนะครับขอให้ผลบุญส่งถึงสมาชิกเพจทุกคนนะฮะนี่ก็เป็นหยิบตัวเลขนะฮะใช่นี่ก็คือภารกิจแรกของเราที่เราจะหยิบตัวเลขตรงนี้เนี่ยผมจะให้พี่โฟกัสหนึ่งโอเคแล้วก็ต้องหยิบกี่ตัวเลขหยิบเป็นคนละใบคนละใบใช่อันนี้เป็น2ตัวตรงนะฮะตรงว่าไม่ใช่แอบลบนะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเราจะไม่มองนะผมหยิบ1ลูกนะแล้วอาจารย์หยิบ1ลูกนะได้ครับลูกแรกนะผมแล้วพอผมจะได้พอแล้ว0ใช่ป่ะเลข0นะ0อาจารย์ที่2อันนี้ก็เป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธานะครับให้โชคกับวันนี้อาจารย์ให้โชคนะ07 7นะครับผมต่อไปเราทำอะไรต่อขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกราบพระฤาษีทั้ง108ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวจุดสุดท้ายของเราเนี่ยจะเป็นไหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูก่อนเป็นพระเก่าแก่คนเยอะมากเพิ่งสร้างก็แผ่ดูคนเยอะมากคือท่านผู้ชมบรรยากาศแบบบางเบ้ปกติผมจะไม่ค่อยอินเลยนะแต่ก็วันนี้เป็นฟีลลิ่งแบบวัดนะฮะอย่าลืมหน้า07นะเดี๋ยวเราจะจับแบบค่อนข้างไวนิดนึง
ชิญนะครับน้องครับน้าครับท่านนายกเชิญเลยครับท่านเบอร์ศูนย์ครับที่ถือดอกกุหลาบอะไรเนี่ยท่านต้องใส่แจ็คพันข้างล่างนะครับแล้วก็ทูบเทียนสิบข้างล่างนะครับไม่ใช่ขึ้นไปด้านบนสมองเท้าไปสว่างนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมได้ขึ้นไปขอเลขข้างบนให้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ไหว้นะครับผมก็ทุกคนเนี่ยที่เข้ามากราบไหว้นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเขาไม่ให้เอาธูปเทียนแล้วก็น้ำแดงขึ้นไปข้างบนนะครับผมเขาให้ไหว้ข้างล่างนะครับก็คือเราบนไว้เรียบร้อยนะถ้าออกมาไหร่นะได้มาร่วมทำบุญยกแก๊งแน่นอนงวดนี้นะครับผมก็คืองวดประจำวันที่1นะครับผม1มีนา2565นะครับผมก็พอขึ้นไปกราบท่านเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆบางคนเนี่ยเขาจะให้ไปไหว้ก่อนนะครับก็จะมีเทียนสีแดงนะครับผมแล้วก็ธูป9ดอกนะครับผมแล้วก็น้ำแดง1ขวดนะครับผมแล้วก็ดอกกุหลาบ9ดอกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยครับผมตอนนี้นะคุณโฟกเราไหว้กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจุดสุดท้ายของเราก็คือคนเยอะมากนะครับผมจุดสุดท้ายของเราก็คือจะไปจุดประทัดนะครับเดี๋ยวตามกันมาเลยครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่ทำอะไรต้องบอกไว้ก่อนนี่จุดประทัดครับผมประทัดก็คือตอนนี้คนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะมากจริงฮะนี่ตอนนี้นี่คือดึกมากนะแต่ก็ยังมีคนหลั่งไหลเข้ามานะครับแต่สถานที่แห่งนี้เนี่ยคือปิด4ทุ่มนะครับคุณโฟกเอาเป็นว่าถ้าใครมีโอกาสนะได้มากราบไหว้ก็แนะนำว่าให้ลองมาสัมผัสดูนะผมว่าที่นี่ใช้ได้เลยนะครับผมกับเรื่องของการขอพรโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ที่เขามาซื้อกันก็คืออย่างนี้เลขที่ออกนะครับวันนี้นะเลขที่ออกนะเลขกันเลยกล้องดูก็จะมี68นะผมแล้วก็มี529นะอันนี้เรายังไม่รวมตัวเลขที่อยู่ในหายที่เราจับได้ตอนแรกนะก็จะเป็นรู้สึกจะเป็น70นะครับท่านผู้ชมอันนี้70นะแล้วก็จะมีเลขชุดนี้ก็วันนี้ก็การมาขอหวยของเราก็ประสบความสำเร็จนะครับโชคดีเป็นของทุกท่านนะครับผมขอให้เฮงๆรวยๆถ้ามีโอกาสถูกจากตัวเลขตรงนี้ก็มีโอกาสทักมาทางเพจหรือมาทำบุญร่วมกันก็ได้เพราะเรามีการอะไรนะเราได้เกินบนไปเรียบร้อยแล้วแหละนะถ้ามันออกแล้วก็ช่วยอย่างเงี้ยเราก็จะมาจัดชุดใหญ่นะครับแล้วก็ร่วมเป็นบุญบอกต่อให้กับทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณโฟกครับผมคุณฤทธิ์นะครับผมแล้วก็ทางสปอนเซอร์หลังเราสปอนเซอร์หลักของเรานะครับนาคาลอตเตอรี่นาคาลอตเตอรี่นะครับผมแอดไลน์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้ครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขเด็ดในใจนะยังหาซื้อเลขเด็ดไม่ได้นะก็ขอฝากแบรนด์นาคาลอตเตอรี่นะผมซื้อง่ายซื้อที่ไหนก็ได้นะผมและที่สำคัญนะฮะถูกลอตเตอรี่กับนาคาไม่มีหักแม้แต่บาทเดียวสามารถมาร่วมสนุกแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะครับผมทางเพจนาคาลอตเตอรี่นะครับแจกทุกเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ฟรีหรือของรางวัลต่างๆมากมายนะครับก็ยินดีได้ครับเดี๋ยวผมได้เลขนะเดี๋ยวขออนุญาตไปใบหวยบ้างนึงนะยังไงล่ะรายการเราเลียวมากเลยสุดยอดมีคนมาขอเลขถึงที่เลยนะครับคุณโฟกกูนี่นะแทบจะเป็นทุกอย่างแล้วจริงๆมากขอให้เฮงๆถูกหวยแล้วกันนะท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็ถือแต่พอไหวนะครับไม่ต้องถึงขั้นไปทุ่มมันหมดตัวนะครับผมก็เอาที่เราสะดวกด้วยนะไม่เป็นภัยแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครก็แค่นั้นก็พอแล้วเนาะอาจารย์เนาะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับผมอาจารย์ปฏิญญาพลิกตัวเลขเสกตัวตนครับครับผมรายการต่อไปใน EP 3นะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนเยอะจริงนาคาลอตเตอรี่มีสลากมากมายซื้อง่ายที่นาคาแอดมานาคาลอตเตอรี่